ทีนี้มาดูว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่จะได้รับเงินตรงนี้บ้างคุณอิทธิพันธ์มีสิทธิ์ไหมดิฉันมีสิทธิ์ไหมคุณผู้ชมมีสิทธิ์ไหมติดตามดูได้เพราะว่าเขามีรายละเอียดออกมาชัดเจนเลยนะคะประชากรของไทยเรา70กว่าล้านคนจะมี50ล้านคนค่ะที่ได้รับสิทธิในโครงการนี้เริ่มตั้งแต่มันมีเงื่อนไขหลักๆเลยเงื่อนไขแรกคุณอายุเกิน16ปีหรือเปล่าถ้าคุณอายุเกิน16ปีคุณเข้าเงื่อนไขเกินแน่นอนเห็นไหมเกินแน่นอนนะคะอันนี้ฉันเกินคุณอิทธิพันธ์เกินเอามาดูเงื่อนไขต่อไปค่ะคือคุณจะต้องมีรายได้พึงมีต่อปีนะคะไม่เกิน 840,000 บาท840,000 บาทพูดอย่างนี้อาจจะงงขอหารเป็นรายเดือนเลยแล้วกันค่ะคือเดือนเดือนนึงคุณจะต้องมีรายได้ไม่เกินกว่า 70,000 บาทต่อเดือนถ้าคุณมีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือนอ่ะคุณเข้าข่ายเงื่อนไขนี้แหละข้อสุดท้ายนี้ผมเข้าข่ายเลยเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อนผมก็หลายคนก็เข้าข่ายคือสามารถไม่มีเงินฝากได้นะไม่มีเงินฝากสำหรับข้อสุดท้ายค่ะถ้าเกิดคุณมีเงินฝากเกินกว่า 500,000 บาทคุณก็ตัดไปทั้ง3ข้อนี้ต้องมีครบทุกข้อนะคะไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งคุณจะมีข้อใดข้อ1ข้อ1ข้อ2ข้อ2ข้อ3ไม่ได้นะคะต้องมีทุกอย่างครบทุกข้อถึงจะเข้าเงื่อนไขตรงนี้อันนี้คือหลักเกณฑ์ของประชาชนทั่วไปส่วนหลักเกณฑ์ของร้านค้าง่ายมากค่ะสำหรับร้านค้าก็คือคุณจะต้องเป็นร้านที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการได้เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลบรรธรรมดาบุคคลหรือว่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้หมดเลยนิติบุคคลหรือรายได้บุคคลธรรมดาคุณจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบของภาษีแต่ร้านเหล้าร้านอบายมุขปั๊มน้ำมันสินค้าออนไลน์ไม่ต้องเข้ามานะฮะเขาไม่ให้เข้าคือเขาจะมีเงื่อนไขชัดเจนเลยว่าสินค้าแบบไหนเข้าร่วมได้นะคะในขณะเดียวกันมันก็มีคำถามตามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะในส่วนของการจัดโครงการนี้ร้านค้าประเภทไหนที่อยู่ในอำเภอของเราเนี่ยเราซื้อได้ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและอำเภอของคุณเนี่ยมีร้านกี่ร้านก็แล้วแต่ถ้าเป็นร้านขนาดเล็กคุณเข้าไปซื้อได้เลยนะเขาจะมีจัดโครงการเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านค้าที่อยู่ในอำเภอและคุณต้องการจะไปซื้อของที่เป็นร้านค้าขนาดใหญ่กว่าแต่อาจจะอยู่อำเภออื่นแบบเนี้ยคุณเข้าขายว่าคุณซื้อได้คุณร้านค้าขนาดเล็กใช่ไหมคะอยู่อำเภอกอไก่คุณจะไปซื้อร้านขนาดใหญ่ที่อยู่อำเภอขอไข่ทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นประชาชนทั่วไปนะอย่างดิฉันได้โครงการดิฉันอยู่อำเภอนี้จะไปซื้ออำเภอขอไข่อันนี้ไม่ได้นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขกำหนดออกมาเป็นช่องเป็นช่องแต่ว่ารายละเอียดลึกๆจริงๆการดำเนินการต่างๆจริงๆย้ำอย่างหนึ่งนะคะว่ารัฐบาลบอกเลยว่าทุกอย่างต้องอยู่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้รายละเอียดที่การพูดคุยกันหลายๆคนสงสัยในหลายๆข้อเหมือนกัน ร้านค้าขนาดเล็กเราวัดกันยังไงและเงินที่ได้ทั้งหมดรัฐบาลจะเอาเงินไปคืนให้กับร้านค้าต่างๆยังไงคืนให้กับธกส.ได้ยังไงหลังจากที่ไปเอาเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันค่ะกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแคทคุณพิชัยครับค่ะขอโทษครับท่านครับเป็นไงฮะหายเหนื่อยบ้างมั้ยฮะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนตอบเรื่องดิจิตอล 10,000 บาทมา7เดือนแล้วฮะวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับรู้สึกดีที่มันเดินหน้าได้ครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ทวงถามนะครับไปที่ไหนก็ทวงถามแล้วก็ตั้งตารอด้วยความหวังครับค่ะณวันนี้ถือว่าเราเริ่มประกาศชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเราได้เดินหน้าอย่างเป็นทางการแล้วใช่ครับใช่ครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางฝ่ายเลขาหรือทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีหน้าที่ต้องนำเอามติของที่ประชุมเนี่ยเข้าสู่ครม.ครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปครับท่านครับหลังการแถลงข่าวเนี่ยผู้เห็นต่างเนี่ยก็ยังมองต่างเหมือนเดิมนะฮะรัฐบาลจะทำยังไงดีฮะเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับในสังคมแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับและทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรอบของกฎหมายระเบียบแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับค่ะทีนี้เอาคำถามของฝ่ายค้านขอมาถามท่านรัฐมนตรีเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยนะคะว่าการใช้จ่ายเงินโดยแหล่งที่มาของ3แหล่งแบบนี้สุดท้ายมันอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาว่ามันชนกับเพดานหนี้ในปีงบประมาณหน้าอันนี้เราจะชี้แจงยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะ
ไม่มีความเสี่ยงใดๆในประเด็นนี้เลยครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังทางสำนักงบประมาณทางสภาพัฒน์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนงานราชการที่เกี่ยวเนื่องกับด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้ดูในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนนะครับได้มีการถกในประเด็นเหล่านี้และตัวเลขที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆที่จะหลุดกรอบทางความยั่งยืนทางการเงินการคลังรวมถึงกรอบวินัยทางการเงินการคลังด้วยไม่มีข้อห่วงใหญ่ครับค่ะอีกข้อนึงที่ทางฝ่ายค้านมองว่าไปเอาเงินธกส.เนี่ยมันจะขัดระเบียบของธกส.เขาหรือเปล่าเขาไว้ช่วยเกษตรกรนะฮะครับก็เราก็จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เป็นการดำเนินการของธกส.คือกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้วเป็นแนวที่ได้เคยปฏิบัติมาธกส.เนี่ยโดยพ.ร.บ.จัดตั้งเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือตามนโยบายรัฐกับพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่เบื้องต้นนะครับแล้วก็เคยดำเนินการในลักษณะใกล้เคียงมาหลายครั้งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเรียนว่ากรอบการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ดูในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับทุกฉบับก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายไม่น่ามีอะไรครับค่ะคุณสิริกัญญาเสนอใบข้อหนึ่งค่ะบอกว่าในเรื่องนี้ยังไม่มั่นใจว่ามันถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นควรจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากับกรณีนี้เป็นไปได้ไหมคะที่เราจะดำเนินการตามนั้นค่ะไม่ละครับเพราะว่าได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วครับเพราะว่าตัวเลขากฤษฎีกาก็อยู่ในที่ประชุมก็รับทราบแล้วก็ได้มีการพูดในที่ประชุมด้วยนะครับว่าในเรื่องของตัวกฎหมายเนี่ยว่าถ้าหากมีการตรวจสอบเรียบร้อยครบถ้วนในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยก็เดินหน้าได้ครับครับอีกความห่วงใยหนึ่งอ่ะคุณชนะอีกความห่วงใยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยคนสงสัยว่าทำไมไม่ใช้เป๋าตังค์อะฮะเป๋าตังค์ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้อยู่แล้วครับไม่ได้ตัดออกยังคงเป็นอยู่แต่สิ่งที่จะเกิดก็คือเราได้มอบหมายให้ทาง DGA หรือDigital Government Agency นะครับชื่อไทยจำไม่ได้ขอประทานโทษนะครับให้หน่วยงานนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการไปเชื่อมระบบครับสิ่งที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าทำระบบ Open Loop กับธนาคารอื่นๆกับWallet ต่างๆหมายความว่าระบบของเราเนี่ยจะมีความครอบคลุมมากกว่าในที่วางแผนไว้ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดการสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่จะเป็นผู้ใช้ก็จะมีการเชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใดๆก็ตามที่มีความประสงค์เนี่ยเขาก็ต้องมาเชื่อมกับเรานะครับเราจะเปิด Open Loop ให้เขามาเชื่อมเมื่อเขามาเชื่อมแล้วเนี่ยกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ wallet ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการcash out ตัวเงินขึ้นมานะครับสามารถดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องมาใช้ธนาคารของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการหรืออะไรต่างๆครับครับแสดงว่าทำให้มันง่ายขึ้นแสดงว่าแอปเป๋าตังก็ยังมีอยู่ยังคงใช้ยังอยู่ครับก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องที่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับอยู่ในหลุดเดียวกันครับทีนี้คำถามก็มีคำถามแบบชนิดที่ออกเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยกับกรณีร้านค้าขนาดเล็กเราวัดกันยังไงว่าร้านไหนที่เรียกว่าร้านค้าขนาดเล็กขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันค่ะบางทีเขาพูดถึงเซเว่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาเงินไปใช้ที่เซเว่นมันได้ใช่ไหมเพราะว่ามันคือร้านขนาดเล็กหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้ครับประเด็นนี้ก็มีการถกกันเยอะในโดยเฉพาะในชั้นอนุกรรมการที่เป็นอนุในการขับเคลื่อนนะครับสิ่งที่ต้องเรียนอย่างนี้ครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยหลักคิดที่เราจะต้องตัดจำนวนร้านที่เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ออกในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเช่นปปช.ซึ่งเราก็ต้องรับฟังครับเมื่อเขาเสนอแนะมาแล้วเป็นส่งข้อเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการเอื้อทุนใหญ่จริงๆเรื่องเอื้อทุนใหญ่เนี่ยถ้าให้ย้อนอดีตกลับไปเนี่ยตอนผมเป็นฝ่ายค้านกันเนี่ยก็อภิปรายกันเยอะนะครับนโยบายของรัฐในอดีตเนี่ยช่วงนั้นก็ส่งเสียงสะท้อนในสังคมทางปปช.ก็ไม่ได้ตอบรับนะครับทั้งที่มันก็เราก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับมาโครงการนี้เนี่ยปปช.ได้แสดงความห่วงใยนะครับก็เราก็รับฟังนะครับเมื่อแสดงความห่วงใยในเรื่องของการที่ว่ามันจะไหลไปที่ไหนเนี่ยตัวเงินเนี่ยนะครับเราก็หาทางแก้ในหลายประเด็นทางหนึ่งก็คือบอกว่าในกลไกการใช้จ่ายรอบแรกระหว่างประชาชนกับร้านค้ากำหนดไม่ให้เข้าไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้ตัดสิทธิ์ร้านค้าที่อยู่ในห้างเพราะร้านค้าที่อยู่ในห้างจะเป็นร้านอาหารร้านขายของก็ตามเนี่ยสามารถรีจิสเตอร์เป็นลักษณะของร้านค้าได้อ๋อครับครับเขาก็รีจิสเตอร์เป็นลักษณะของร้านค้าได้ฮะนะครับแต่จะเข้าไปซื้อในห้างสรรพสินค้าจะเข้าไปซื้อในส่วนที่เป็นห้างค้าส่งขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะกระจุกตัวนะครับเราต้องการให้มันกระจายตัวให้มากที่สุด
สองก็คือมีประเด็นในเรื่องของว่าร้านค้าขนาดเล็กเนี่ย definition ของมันคืออะไรค่ะนะครับก็มีการถกกันนานพอสมควรนะครับโดยที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นผู้นำเสนอประเด็นแรกคือหากเราจะตัดร้านค้าที่เรียกว่าสะดวกซื้อนะครับมันมีประเด็นปัญหา2ประเด็นประเด็นแรกนี่ก็คือความครอบคลุมของร้านค้าที่จะอยู่ในแต่ละพื้นที่เพราะเราต้องยอมรับว่าเราต้องการให้การใช้จ่ายเงิน 500,000 ล้านบาทที่ลงไปในระบบเนี่ยเกิดความคล่องตัวนะครับมันต้องสามารถใช้ได้หมดโดยเร็วเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเกิดการกระตุ้นอย่างที่เราต้องการในประเด็นแรกก็ต้องเปิดออปชันให้กว้างไว้ประเด็นที่2เนี่ยนะครับคำว่าสะดวกซื้อเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เจ้าใหญ่รายใหญ่เท่านั้นคำว่าสะดวกซื้อในปัจจุบันเนี่ยมันครอบคลุมกว้างมากร้านที่เรียกว่าร้านอาม่าอากงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับและอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราถ้าเราไปตัดคำว่าสะดวกซื้อเราจะเลือกปฏิบัติเป็นเฉพาะรายเฉพาะเจ้าก็คงเป็นไปได้ยากถูกไหมครับเราไม่สามารถดำเนินการอย่างนั้นได้แต่เราก็ไม่สามารถไปตัดสิทธิ์คนที่อาจจะเป็นสะดวกซื้อที่เป็นรายเล็กจริงๆหรือแม้แต่สะดวกซื้อที่เป็นเชนมาจากรายใหญ่ก็มีจำนวนมากที่เป็นลักษณะของการเป็นเจ้าของเองนะครับแต่ซื้อเชนมาออเปเรตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ตัดสิทธิ์เขาเช่นเดียวกันนะครับก็และที่สำคัญที่สุดครับประเด็นสุดท้ายในเรื่องของร้านสะดวกซื้อต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสินค้าที่อยู่ภายในก็ตามนะครับไม่ได้เป็นตัวร้านสะดวกซื้อไม่ได้เป็นผู้ผลิตและเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็เกิดการใช้จ่ายมันก็เกิดการหมุนเวียนเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานเช่นเดียวกันนะครับท่านครับหาบเร่แผงลอยอ่ะจะเข้าถึงตรงนี้ได้ไหมครับหาบเร่แผงลอยได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับอันนี้ยืนยันเช่นเดิมนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือการกระจายเข้าไปอย่างร้านเล็กร้านเหล่านี้นะครับก็ถ้าขอแบบนี้ตัดสิทธิ์ไปเลยในส่วนของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ยกตัวอย่างชื่อมาเลยบิ๊กซีโลตัสต่างๆเนี่ยตัดได้เลยแมคโครก็จะเหลือแต่เล็กๆอย่างสะดวกซื้อที่เปิดใหม่ตอนนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ในรอบแรกในรอบที่2หลังจากที่ประชาชนเป็นผู้ใช้จ่ายแล้วร้านค้าต่อร้านค้าเนี่ยสามารถนำไปใช้ในห้างร้านไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่และขนาดของร้านอีกต่อไปนะครับในการหมุนรอบ2รอบ3ครับผมยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยเข้าไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยผมไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอาจจะไปซื้อผลไม้อะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นร้านย่อยในนั้นเนี่ยอันนี้อยู่ในโครงการใช่ไหมฮะถ้าเขา register กับระบบกับทางระบบใช่ครับค่ะครับทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ก็พูดกันเยอะมากแม้ว่าเราจะประกาศไปแล้วว่าเราทำอย่างรอบคอบโปร่งใสแต่ก็ยังไม่มั่นใจกันอยู่ดีว่าทำยังไงดีและโครงการนี้มันจะโปร่งใสที่สุดและตรวจสอบได้เห็นว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารายละเอียดของคณะนี้เป็นยังไงบ้างคะเราได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2คณะครับคณะแรกเนี่ยเป็นคณะติดตามการใช้จ่ายผิดประเภทข้อดีของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเนี่ยเป็นการส่งเงินถึงมือพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับมันจะไม่มีการรั่วไหลโดยภาครัฐหรือว่าโดยฝ่ายการเมืองเด็ดขาดอยู่แล้วอันนี้ทุกคนก็เชื่อกันตรงกันนะครับเพราะว่ามันมีประชาชนวันนอนวันที่จะมาแมทช์กับตัวเงินทุกบาทนะครับแต่ว่ามีข้อห่วงใยในเรื่องของการใช้ผิดประเภทเช่นเรื่องของสแกมเรื่องของการไปซื้อรถมานะครับต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราต้องชี้แจงมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ต่อไปกับพี่น้องประชาชนว่าเงินเหล่านี้มันเท่ากับ1บาทนะครับถ้าท่านจะไปแลกกับเงิน 7,000 8,000 ก็เท่ากับท่านขาดทุนนะครับในประเด็นแรกนะครับครับประเด็นต่อมาก็คือมีข้อห่วงใยในเรื่องของการใช้ผิดประเภทเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการในเรื่องของติดตามเรื่องฟรอดครับการใช้เงินผิดประเภทเนี่ยขึ้นมามีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานและมีองค์คณะที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์กระทรวง DES ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงมหาดไทยเองกระทรวงพาณิชย์นะครับทุกคนก็อยู่ในนั้นนะครับซึ่งคณะนี้เนี่ยได้ทำงานล่วงหน้าเตรียมความพร้อมในเรื่องของว่ารายละเอียดรูปแบบและแนวทางในการป้องกันแก้ไขก็เดินหน้าแล้วนะครับมีการนำเสนอในวันนี้ด้วยนะครับคณะที่2เพิ่งตั้งวันนี้ครับเป็นคณะเรื่องของการกำกับติดตามนโยบายของ 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตมีผมเป็นประธานครับคณะนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดรูปแบบต่างๆเพิ่มเติมในดีเทลรวมถึงการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่เช่นเดียวกันที่จะต้องสร้างความเข้าใจว่า อย่าให้มีการใช้จ่ายผิดประเภทเกิดขึ้น
นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบที่เราใช้เนี่ยโดยเฉพาะระบบบล็อกเชนซึ่งเป็นฐานของข้อมูลเนี่ยนะครับมีความไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับมันเป็นฐานข้อมูลที่จะชี้ชัดเราจะสร้างระบบที่มันสามารถติดตามตรวจจับในเรื่องของการใช้จ่ายที่มันมีข้อพึงระวังนะครับเมื่อใช้จ่ายในกรณีที่มีร้านค้าซึ่งอาจจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่เพียงพอแต่วันนี้ทำไมมีคนเข้ามาใช้จ่ายเป็นแสนเป็นล้านนะครับระบบก็จะขึ้นธงให้เราทันทีเพื่อที่จะสามารถไปติดตามตรวจสอบได้นะครับระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลไกที่สามารถทำได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการที่เราจะสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทเนี่ยมีการควบคุมกำกับอย่างรอบคอบและรัดกุมครับครับท่านครับกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยเคยหวังว่าคนละหมื่นเนาะมี5คนแล้วจะเอาไปดาวรถไถหรือจะไปซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรเนี่ยตรงนี้จะข้อสังเกตข้อห่วงใยหลายๆคณะที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้น่าจะถูกตัดไปหรือยังดำเนินการได้ฮะไม่มีถูกตัดครับเหมือนเดิมครับไม่สามารถทำได้ครับอ๋อหมายถึงว่ารวมๆกันคนละหมื่น 50,000 เอาไปดาวรถไถดาวรถลูกข้าวเป็นสิทธิ์ของประชาชนครับแล้วก็ผมฟังมาเยอะได้ยินว่าจะทำกันมากเลยครับเพื่ออาจจะเป็นเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิตซื้อเครื่องจักรเครื่องทุนทางการเกษตรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้และสามารถดำเนินการได้ครับอ๋อเพราะตอนนี้มีคนสับสนพยายามพูดว่าอ้าวไม่ได้ซะแล้วเพราะตรงนี้ได้เนี่ยมันจะขับเคลื่อนต่อหลัง6เดือนไปยาวเลยฮะใช่ครับก็ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงสับสนได้เพราะว่าไม่มีการชี้แจงในเรื่องนี้ไปที่ทางอื่นครับค่ะสุดท้ายค่ะท่านตรีคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนมาถึงตอนนี้ถือว่ามันผิดไปจากที่เราหาเสียงไว้ก่อนท่านนี้ไหมคะมีความแตกต่างในหลายส่วนครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้มีความต่างอย่างมีนัยยะสำคัญขนาดนั้นในประเด็นแรกประเด็นที่สองคือในขณะนี้เนี่ยผมทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นการทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารซึ่งสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่คือนโยบายแห่งรัฐของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ได้แถลงต่อรัฐสภานะครับมันพ้นคำว่าพรรคการเมืองไปแล้วนี่ไม่ใช่นโยบายของพรรคใดนะครับแต่เป็นนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเราได้ให้คำมั่นกับประชาชนผ่านรัฐสภาในการแถลงนโยบายแล้วเราต้องทำให้สำเร็จครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากนะคะสำหรับข้อมูลนะคะขอบคุณครับครับยินดีครับครับขอบพระคุณค่ะว่ายังไงคะผมห่วงเรื่องรถไถกับไออุปกรณ์ทางการเกษตรนี่แหละเพราะว่าผมกลับไปต่างจังหวัดมาเนี่ยเขารอกันอยู่ค่ะเขารอกันอยู่เอาเป็นว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลเขาก็จะชี้แจงกันเป็นระยะๆนะคะแต่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนั้นเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการและก็หลายคนยิ้มออกได้มีความหวังได้กับโครงการนี้